แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะเพื่อนๆ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้เรามีสูตรคุกกี้แบบง่ายๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างคลีนมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะคะเป็นคุกกี้แบบซอฟต์นะคะจะไม่ได้กรอบนะวันนี้ไม่มีแป้งนะคะเราใช้กล้วยหอมนะคะ1ลูกแล้วไซส์ประมาณสักกลางๆค่อนไปทางใหญ่นะคะนำมาบี้ให้ละเอียดนะคะบดให้ละเอียดเท่าที่เราจะทำได้เลยเนาะแนะนำให้ใช้กล้วยที่สุกงอมนะคะมันจะได้หวานนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอบดละเอียดแล้วก็วันนี้เราใช้เป็นนี่นะคะเป็นเกล็ดมะพร้าวอบแห้งนะคะซื้อมาก็100 กว่าบาทนะคะ250 กรัมเนาะก็ถ้าเราได้แบบเป็นแผ่นมานะคะแนะนำให้เอาไปปั่นให้ละเอียดก่อนเนาะมันจะได้เข้ากับเนื้อกล้วยนะคะเวลาเราเอามาผสมกันแบบนี้จากนั้นนะคะก็ให้เราคนให้เข้ากันค่ะแม่บ้านรีวิวใช้กล้วย1ลูกนะคะต่อเกล็ดมะพร้าวเนี่ย2/3ถ้วยตวงแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้มันมีกลิ่นหอมแนะนำให้ใส่กลิ่นวานิลาลงไปด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆอย่าลืมวอร์มเตาอบด้วยนะคะวันนี้เราใช้ไฟที่175องศาเนาะประมาณนี้พอเข้ากันดีแล้วนะคะให้เราไปเตรียมถาดสำหรับที่จะทำคุกกี้นะคะก็ทาน้ำมันนะคะวางกระดาษไขแล้วก็ทาน้ำมันด้านบนอีก1รอบนะคะจากนั้นก็ใช้ช้อนนะคะตักเป็นก้อนๆนะคะวางลงไปแบบนี้ก็จะได้ทั้งหมดนะคะ9ก้อนพอดีเลยเนาะจากนั้นนะคะก็เอามือกดเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ใช้ซ่อมนะคะกดลงไปให้มันเป็นรอยนิดนึงแบบนี้นะคะพอเราทำลวดลายเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เรานำเข้าเตาอบนะคะเปิดไฟบนล่างใช้เวลาประมาณสัก10นาทีนะคะแล้วก็ใช้ไฟบนอีก5นาทีรวมทั้งหมดประมาณ15นาทีนะคะเราก็จะได้คุกกี้มะพร้าวนะคะอบแห้งหน้าตาประมาณนี้เลยเนี่ยค่ะที่ลองทำมันไหม้ไป1รอบนะคะคือเพลินมัวแต่ไปทำอย่างอื่นอยู่นะคะตัวนี้นะคะไหม้ไป1รอบมันกินได้นะคะไม่ได้ขมแต่ว่าเนื้อด้านในมันจะแห้งไปค่ะมันจะไม่นุ่มนะคะแต่ตัวนี้นะคะเป็นถาดที่2ที่ทำนะคะใช้เวลาอย่างที่บอกนะคะ10นาทีเปิดไฟบนล่างแล้วก็5นาทีสุดท้ายเปิดไฟด้านบนนะคะหรือว่าอาจจะไม่ถึงนะคะเพื่อนๆต้องคอยสังเกตเนาะเพราะเตาแต่ละคนไม่เหมือนกันมันแกะกำลังดีนะคะเนื้อด้านในจะนุ่มรสชาติก็จะออกมันๆนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของกล้วยมากๆเลยทำง่ายมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ